วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563ณวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้จัดโครงการคปภ.เพื่อชุมชนประจำปี2563เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมประธานประกันภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆของประเทศโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการสำนักงานคปภ.เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมทั้งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยนายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทยและดารานักแสดงชั้นนำเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยก็เราเองต้องเรียนว่าจากที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยในความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ถูกสะท้อนเข้ามาในผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างยกตัวอย่างเรื่องของประกันโควิดหรือแม้กระทั่งประกันภัยเกี่ยวกับพืชผลทางเกษตรหลายตัวนะครับอันนี้ก็เกิดจากคปภ.เพื่อชุมชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของประกันภัยประมงประกันภัยลำไยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากในส่วนที่เราลงพื้นที่ไปแล้วก็เราลงไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมันอาจจะลงไปเสร็จปุ๊บมันโปรดักต์มันไม่ได้เกิดทันทีแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการจุดประกายจุดประกายว่าproduct ตรงนี้เนี่ยประชาชนเขาต้องการอย่างลงไปครั้งแรกก็ไม่ได้อย่างประกันภัยทุเรียนมันไม่ได้เกิดทันทีเราลงไปแล้วก็ไปทราบความต้องการเราไปลงนาม MOU นะครับเพราะฉะนั้นทุกโครงการมันจะร้อยเรียงกันโครงการเรื่องของจะเห็นว่ามันจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันภัยข้าวนาปี Training for the Trainers หรือโครงการคปภ.เพื่อชุมชนหรือโครงการที่เรามีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันภัยพืชผลทางเกษตรรวมทั้งประกันภัยทางด้านของสุขภาพนะครับเพราะทุกตัวเนี่ยมันจะร้อยเรียงกันเราสามารถที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเราก็จะทำเป็นระบบในแต่ละตอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีความรู้ทางด้านประกันภัยที่แตกต่างกันเราก็จะทำให้การเข้าใจของพี่น้องประชาชนความรับรู้เรื่องประกันภัยมันง่ายขึ้นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักประกันภัยประกันชีวิตอย่างห่างๆอย่างคุยง่ายอย่างการเข้าถึงอย่างน้อยในระดับชุมชนนะครับงั้นการที่เรามาพบประชาชนในชุมชนเองนะครับมาดูปัญหาของเขาว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างเขาต้องการความคุ้มครองลักษณะไหนบ้างรายได้ของชุมชนเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะไปดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้แต่ต้องเรียนนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ก็มีการพัฒนาไปในด้านหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือความรู้ความเข้าใจให้กับคนไทยนี่นะครับว่าจริงๆแล้วความจําเป็นของเรื่องของการประกันและความเหมาะสมจริงๆของการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายนะครับก็คือว่าประกันเป็นเรื่องของตัวช่วยนะครับแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับอย่าให้เป็นภาระนะครับในมุมของประชาชนหากินว่าคือตอนทุกวันนี้ประกันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะเข้าถึงเราสามารถที่จะแบบขอข้อมูลได้หรือแม้กระทั่งทางคปภ.เองเนี่ยก็มีสายด่วน1186หรือว่าเข้าไปในเว็บของ OIC ก็สามารถที่จะหาข้อมูลตรงนั้นได้หรือว่าเราสามารถคุยกับตัวแทนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีหลากหลายมากที่เขาอยากจะเข้าหาเราเนาะเยอะมากมายตรงเนี้ยซึ่งกินแนะนำว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากหรือแม้กระทั่งเข้าในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเสิร์ชก็ได้ว่าเราอยากได้ประกันแบบไหนที่เหมาะสมกับความต้องการของเราเหมาะสมกับรายได้ของเราเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีตัวแทนเนี้ยที่แนะนำเนี้ยเยอะแยะมากมายอะค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่ามันมีทุกช่องทางที่สามารถหาข้อมูลตรงนี้ได้แต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอะอยากที่จะเข้าใจมันไหมอยากจะใช้มันไหมซึ่งกินแนะนำว่าควรจะมีในทุกคนสำหรับโครงการคปภ.เพื่อชุมชนประจำปี2563นับเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัยและสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมรวมถึงส่งผลถึงสังคมไทยเกิดความมั่นคงและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักข่าวไทยแลนด์พลัสรายงาน